งทองทองถิ่นทั่วไทยแหล่งหุ่นใดใกล้ใกล้ทำต่อเติมหรือทำต่อเนื่องให้สาธารณสุขลงไปกว่าขยะนะครับที่ของช่างไปจัดไว้ก็ดูดีแล้วตอนนี้นะครับซึ่งตอนนั้นที่ได้ไปนั่งคุยกับท่านประหลัดเทศบาลนครสงขลาเขาบอกว่าเป็นการอนุรักษ์นะคะป่านกใต้ต้นสนและก็ขยะมูลฝอยที่คุณเอาไปกองทิ้งไว้ทีนี้เมื่อท่านประหลัดกล่าวมาว่าทางกรมอะไรทรัพยากรเขาบอกว่าอนุรักษ์ทีนี้ก็พี่ก็บอกว่าเขาอนุรักษ์อะไรนะเขาบอกว่าอนุรักษ์ป่าทีนี้พี่ก็บอกว่านั่นมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีนี้ป่าที่เราต้องการออกนี่มันเป็นป่ารกไม่ใช่ป่าที่ต้องอนุรักษ์ใช่ไหมมันเป็นป่าต้นสับรุกใครรู้จักมั้ยเรียกเรียกภาษาบ้านป่ารกป่ารกนะคะทีนี้ก็บอกว่าอนุรักษ์นี่พี่ก็บอกไม่ใช่เราไปว่าต้นสนที่นั้นมันเป็นป่ารกถ้าไปหาให้สะอาดและใกล้สวนนี่คนยังจะสามารถไปนั่งได้คนจะไปเที่ยวได้จะทำกิจกรรมได้ใช่ไหมท่านก็เงียบเลยท่านเงียบท่านไม่พูดเลยนะตรงนั้นท่านทำให้เตียนนะคือดูสะอาดนักท่องเที่ยวก็มาใช่ไหมมาดูเสือเป็นไงนะไม่ดีกว่านะหมอถ้าไม่ลงไม่ต้องดูถึงพี่ดาวใครบอกว่าอนุรักษ์ตรงนั้นท่านบอกว่าทรัพยากรอยู่ตรงไหนพี่บอกว่าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนพี่ยังไม่พูดอยู่ตรงไหนนี่พี่จะไปคุยว่าเราทำป่ารกให้มันสะอาดดูดีนักท่องเที่ยวได้มานั่งเล่นหรือคนในพื้นที่ได้ไปนั่งเล่นไม่ใช่เราไปโค่นต้นสนที่นะพี่ก็คิดว่าหลังจากประชุมเนี่ยว่างๆพี่ก็จะไปนะคะก็เพื่อพี่น้องของเราไปเขตเทศบาลนครสงขลาหรือคนทั่วไปในจังหวัดสงขลาได้มานั่งเล่นมาเที่ยวนะคะใครเห็นด้วยบ้านตรงนี้ก็ว่าทำให้เตียนให้ดูดีนะคะเห็นด้วยยกมือหน่อยยกมือหน่อยให้ภาพหน่อยเรากระต่ายกับหนุ่มข้างหน้าก็ได้เดินทางไอ้เพื่อนเลยนะเดินทางโดยแหลมสวนพรเราทั้งหมดนะข้างล่างมันควรจะโล่งแล้วก็เป็นที่ที่เล่นกีฬาได้หลายอย่างไม่ใช่เพียงฟุตบอลนะหมากรุกหมากทอดตั้งโตตั้งเป็นลายเดินเกมเรามีกีฬาเยอะมีตัวออกกำลังกายลูกหลานเด็กมาเป็นครอบครัวปูสระปูเสือได้ห้องน้ำพอสมควรมันทั้งแหลมจริงๆนี่สงขาคือสมิลาคือแหลมสมิลาที่เราได้ยินใครได้ยินคือแหลมสมิลาเขาไม่ได้เรียกแหลมสมอนนั่นเองเขาเรียกแหลมสมิลาและใครๆก็อยากมาฟังใบฝันของคนสมัยก่อนนี้อย่างนั้นใครได้เรื่องอะไรที่มันหายคำว่าแหลมสมิลาไปสักเรื่องเลยคนจะเต็มเลยไม่ว่าหนังสายการแสดงที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องการให้พัฒนาทั้งแหลมนะไม่ใช่อยากอยู่เดิมมันจะได้อยู่ในจิตใจของขอให้เข้าใจตามนี้ว่าเราต้องการบูรณาการทั้งหมดไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ใช่ส่วนที่ใครจะมานั่งแตกจองขายของกันทั้งนั้นขอบคุณอาจารย์รับเครื่องค่ะในรัฐวิรัตน์จากสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลานะคะพอท่านประธานพูดถึงสนามฟุตบอลเนี่ยก็เคยได้รับอะไรจากคนที่ได้มีฟุตบอลอยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเมื่อประมาณเดือนมีนาคมก็ทางสมาคมผู้สูงอายุก็จัดแข่งกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาเชิญเรียนเกมนะคะและก็มีกีฬาฟุตบอลด้วยปรากฏว่าสนามฟุตบอลนี่รกมากไม่สามารถที่จะไปซ้อมได้ทั้งที่ว่าจริงๆแล้วนักกีฬาฟุตบอลก็ซ้อมอยู่แต่เขาก็บอกว่าไม่มีกำลังที่จะทำตรงนั้นทางสมาคมก็ขอความร่วมมือจากผู้สมัครไป
ทำที่สบายก็ไปทำที่นี่นะคะแต่ว่าทำครั้งเดียวแล้วก็จบแต่การเล่นลูกอุ้งบอลนี้ไม่ได้จบนะคะคือคนก็เล่นกันตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางสภาชุมชนนะคะที่ตรงนี้แต่อยากจะให้เพิ่มนิดนึงว่าให้ทางเทศบาลนะคะทำแผนที่จะลงไปตัดหญ้าที่สนามฟุตบอลเนี่ยให้สม่ำเสมอเช่นทุก2เดือน3เดือนอะไรก็ตามตรงนี้นะคะแล้วสนามฟุตบอลตรงนี้จะเป็นสนามที่ดูดีมากเพราะว่าอยู่ชายทะเลน่าจะปรับให้เป็นสนามฟุตบอลของจังหวัดสงขลาเหมือนกับสนามจริงนะจุฬาลงกรณ์ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะไกลเกินที่ฝันใครทุกท่านทุ่มเททำทวนจิตอาสาทำงานเพื่อชาติไทยคนใดตั้งใจล้วนเพื่อประชาราษฎร์ยอมให้คอรับฉันก่อกวนโอกาสสืบสวนการทุจริต